คุณกำลังประสบปัญหานี้อยู่หรือไม่เกียร์เท่าเขาหรือเกียร์ใกล้เขาแต่ฟาร์มแล้วขยะได้น้อยกว่าเขาถ้าคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไปดูคลิปนี้ครับผมมีวิธีแก้ให้คุณผู้ชมที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่เหมือนกันไปดูกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟรีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมมีคำถามที่ถามมันเข้ามาค่อนข้างบ่อยแล้วก็ผมตอบเนี่ยบ่อยมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฟาร์มบอลนะครับปัญหามีอยู่ว่าเกียร์ใกล้ๆกันนะครับแต่เราฟาร์มบอลแล้วได้ขยะน้อยกว่าเขาวันนี้ผมจะมาชี้จุดปัญหาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเริ่มจากข้อที่1ครับแอดออนกับคอมโบไม่ประสานกันไม่ประสานกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูในสนามดวลโอเคนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในสนามดวลเนาะแอดออนไม่ประสานกันจะเป็นยังไงนะครับก็คือแอดออนที่แอดออนที่มันไม่รันขึ้นมาตอนที่เราคอมโบนะครับมันไม่ขึ้นตอนที่เราคอมโบเนาะอย่างกรณีคอมโบผมนะครับที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่คอมโบที่ดีที่สุดหรอกเพียงแต่ว่าผมจัดเรื่องแอดออนให้มันออกมาครบแล้วก็เลี้ยงไว้ได้จนตลอดคอมโบนะครับแต่ผมจะทำคอมโบผมไม่ดูก่อนว่าแอดออนมันรันขนาดไหนนะครับไปครับสังเกตบัฟนะครับสังเกตดีบัฟมอนเตอร์นะสังเกตดีบัฟมอนเตอร์ครับสังเกตบัฟทุกอย่างนะครับก็จะเห็นว่าแอดออนผมเนี่ยรันแทบจะตลอดเวลานะครับรันครบทุกตลอดเวลาครับมีลดเกาะมีเพิ่มโจมตีมอนเตอร์นะออกมาจนครบทุกอันนะครับอันนี้คือคอมโบที่แอดออนรันครบทุกตัวนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพของคอมโบอ่ะมันขึ้นไปถึง 100% นะครับแต่บางคนจะเจอปัญหานี้บางคนไปดูคอมโบคนอื่นมานะครับไปดูคอมโบคนนี้มานะครับผมแจ้งเกี่ยวผมง่ายๆช่วงเอางี้ผมยกตัวอย่างตัวผมเองเลยเมื่อก่อนผมดูคอมโบของเจนโลนะครับแต่ผมเอาแอดออนของบล็อกจัมมาใช้ใช่ฟังไม่ผิดครับผมเอาคอมโบวิธีการกดคอมโบของเจนโลแต่แอดออนเนี่ยเป็นของบล็อกจัมซึ่งมันแน่นอนครับ2คอมโบมันทำให้แอดออนออกไปเท่ากันอยู่แล้วนะครับผมก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันไม่แรงเลยวะทำไมมันขยะมันน้อยจังวะจนกระทั่งครับผมมาเจอจริงๆจังๆก็คือผมลองไล่ดูว่าปกติเราใช้คอมโบอันนี้นะตั้งแต่ผมทำคอมโบนี้มานะเราใช้คอมโบนี้เราลองเอาแอดออนมาใส่ให้หมดเลยดีให้มันเลี้ยงกันอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเราใช้คอมโบนี้แล้วเรากดสกิลนี้มันต้องออกแน่นอนออกในชุดแรกแน่นอนออกในชุดแรกแน่นอนนะฮะก็สรุปได้ว่าคือมันทำให้คอมโบผมตีมอนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับตีมอนจนแรงจนชนิดที่ว่าแบบเฮ้ยมันแรงขึ้นเลยนะแล้วขยะมันก็เยอะขึ้นมาด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับวิธีแก้เรื่องนี้นะก็คือถ้าไปเอาคอมโบใครมาอย่าลืมขอแอดออนเข้ามาด้วยครับขอแอดออนเข้ามาด้วยหรือว่าลองเอามาจะเอาคอมโบเข้ามาแล้วก็ลองเอาไอ้นี่มาใช้ด้วยนะครับลองเอาแอดออนมาดูด้วยมาแก้ด้วยว่าเฮ้ยฉันใช้สกิลอะไรบ้างในคอมโบนี้ก็ลองแอดออนมาเรียงกันใหม่ดูนะครับเผื่อมันจะช่วยได้นะแต่ทางที่ดีที่สุดแล้วก็ทางที่ง่ายที่สุดคือถ้าเอาคอมโบของใครเอาแอดออนเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือแก้ง่ายสุดแล้วนะครับเราเรื่องคอมโบกับแอดออนจบไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงโอเคสัตว์เลี้ยงนะครับผมผู้เล่นใหม่หลายคนจะยังไม่ทราบว่าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยมันจะมีรุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหมดเลยดีกว่านะหนึ่งเอาสักสองตัวนะครับเลขของรุ่นเนี่ยมีผลต่อความเร็วในการเก็บนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูระหว่างรุ่น3กับรุ่น4ครับรุ่น4เนี่ยทุกๆ 2.25 วิจะเก็บของ1ทีแต่รุ่น3เนี่ยที่เร็ว10เหมือนกันจะเก็บทุกๆ 2.2 2.70 วินะครับต่างกันประมาณ 0.45 นะครับวินาทีนะครับแต่ในรุ่น1เหมือนกันแต่คนละเลเวลนี่ก็มีผลนะครับรุ่น1นะครับที่เลเวล1จะได้11วินะครับแต่เลเวล10เนี่ยจะลดลงเหลือแค่ 4.4 วินะครับถ้าถามผมส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้ามีทุนนะครับมีทุนทรัพย์พอที่จะทำเทียร์4หมดเลย5ตัวก็ทำครับ
แต่ถ้าไม่ได้จริงขอสักเทียร์3นะครับขอสักเทียร์3เพราะว่าเทียร์3เนี่ยมันจะอยู่ไม่เกิน3ปีนะครับแล้วเราสามารถเลือกได้5ตัวซึ่งมันจะทำให้มอนเตอร์ทำให้สัตว์เลี้ยงเราเก็บของที่ดรอปจากมอนเตอร์ได้ทันท่วงทีครับข้อที่3นะครับการลากมอนที่เยอะเกินไปทำให้สัตว์เลี้ยงเก็บของไม่ทันครับคุณเคยสังเกตไหมว่าบางทีคุณลากมอนนะครับเดี๋ยวผมลองดูเรือจะได้เห็นภาพด้วยนะครับเดี๋ยวนะหากล้องมอนนะครับอันนี้น่าจะได้โอเคอันนี้แหละน่าจะได้ครับนี่นะนี่ครับคือเกมนี้มันจะลิมิตมอนเตอร์ที่เราสามารถลากได้อยู่แค่10ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราตีมอนเตอร์ทั้ง10ตัวตายพร้อมกันหมดนะครับคุณจะสังเกตได้ว่ามันจะมีไอเทมบางชิ้นที่สัตว์เลี้ยงเราเก็บไม่ทันครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันทำงานอย่างนี้สัตว์เลี้ยงมันหลังจากที่มันเก็บของไปแล้ว1ชิ้นมันจะต้องรอคูลดาวน์ตามรุ่นตามเลเวลนะครับเพื่อที่จะเก็บของเพิ่มขึ้นอีก1ชิ้นนะครับการที่เราลากมอนมาตายพร้อมกัน10ตัวนะครับมันจะทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเก็บ1แล้วมันก็ต้องรอ1 2แล้วมันถึงจะเก็บอีกทีนึงนะครับแต่บางทีเราตีมอนกองนี้ตายเสร็จปุ๊บเราไม่รอครับเราวิ่งเลยไปเข้ากองอื่นต่อเลยนะครับมันทำให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่สามารถเก็บของที่ยังตกอยู่ได้ทันนะครับเพราะว่าตัวสัตว์เลี้ยงเองมันการทำงานของมันก็คือมันถูกบังคับให้วิ่งตามเจ้าของนะครับมันถูกบังคับให้มันวิ่งตามเจ้าของอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะงั้นมันจะไม่วิ่งย้อนกลับไปเก็บของให้เรานะครับวิธีการแก้ตรงนี้นะครับเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือเราแก้ด้วยการอาจจะไม่ต้องลากมอนไหมเราอาจจะแก้เป็นแบบว่านี่นะครับสมมติว่าเราเจอกองมอนเตอร์นะครับเราเข้าไปตีแค่กองนั้นๆ นะครับให้มันตายแค่ประมาณว่ากองละประมาณ5ตัวอ่ะนะครับกองมันให้มันประมาณ5ตัวสัตว์เลี้ยงก็จะเก็บทันแน่นอน 100% นะครับแล้วก็ไปต่อกองอื่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับให้มันแบบว่าตายแค่แบบไม่เกิน5ตัวนะครับสัตว์เลี้ยงก็ได้เก็บของทันเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น1ทางเลือกเนาะก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับผมอ่ะต่อครับมันจะเป็นเรื่องของการพ่วงของการลากบอลครับหลายคนอาจจะสังเกตตัวเองนะครับผมอาจจะสังเกตตัวเองว่าวิธีเราลากมอนเนี่ยเราลากยังไงนะครับลากมอนบางคนลากอย่างนี้ครับบางคนลากอย่างนี้บางคนลากอย่างนี้นะครับแล้วก็ยืนรอครับมายืนรอให้มอนที่เราลากไว้ครับอาจจะฟอนการ์ดรอนะครับฟอนการ์ดรับเพื่อให้มอนมันวิ่งเข้ามาหากันแล้วใช้สกิลทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือ1ปัญหาที่ทำให้สัตว์เลี้ยงเก็บไม่ทันนะครับแล้วก็เราจะเสียเวลาในการที่ยืนรอมอนวิ่งเข้าหานะครับสังเกตได้จากการที่เราต้องรอต้องฟอนการ์ดรอเพื่อให้มอนเตอร์มันวิ่งเข้ามาให้อย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยผมต้องฟอนการ์ดรอมอนเตอร์วิ่งเข้ามาซึ่งช่วงเวลาเนี้ยถ้าเกิดเราทำดาเมจไปเลยนะครับทำดาเมจไปเลยใช่จริงครับมันจะต้องใช้สกิลเยอะกว่าเดิมจากปกติที่เราอาจจะคอมโบแค่ประมาณ4สกิลมอนเตอร์ตายแน่นอนนะครับกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องแบบคอมโบ8สกิลเพื่อให้มอนเตอร์ตายทั้งหมดนะครับแต่ข้อดีของการทำอย่างนี้ก็คือเราจะไม่มีช่วงเวลาว่างเปล่าเลยที่จะต้องมานั่งรอมอนวิ่งเข้ามาชนกันนะครับเราจะไม่มีเวลาจะไม่มีเวลาเราจะไม่มีเวลาว่างที่ต้องรอมอนเลยนะครับก็คือเราตีเคลียร์ทิ้งไปเลยนะครับเคลียร์ทิ้งเป็นกองต่อกองไปเลยอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับช่วยเรื่องสัตว์เลี้ยงเก็บไม่ทันได้ด้วยนะครับเพราะว่ามอนมันจะไม่ตายทีเดียวหมดทั้ง10ตัวนะครับมันจะตายแบบทีละชุดนะครับมันจะค่อยๆตายทำให้สัตว์เลี้ยงมันไม่ต้องรอคูลดาวน์นะครับนะเราอาจจะแบบเอ้ยเรียกมอนระหว่างทางมาเพื่อที่มาชนกองใหญ่แต่เราไม่ต้องรอมอนที่เราเรียกอ่ะมันวิ่งเข้ามาครับคือเราก็ตีไปเลยนะครับ
แล้วพอมอนตัวที่มันกำลังวิ่งเข้ามาวิ่งมาถึงเราก็ตีต่อนะครับทำอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราสามารถเคลียร์มอนเตอร์กองนั้นได้เร็วกว่านะครับเร็วกว่าการลาก1กองไปชนอีก1กองนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือวิธีแก้ทั้งหมดทั้งปวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่เกียร์ใกล้ๆกันแล้วฟาร์มได้ขยะน้อยกว่าเขานะครับลองเอาไปปรับใช้ดูผมค่อนข้างคอนเฟิร์มว่ามันได้ผลจริงเพราะว่าลองกับตัวเองแล้วนะครับลองกับตัวเองแล้วแล้วก็เอาให้หลายๆคนที่มาถามในสตรีมผมก็บอกให้ลองทำอย่างนี้ดูทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดีขึ้นนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าเห็นได้ชัดนะครับขยะเพิ่มขึ้นเป็นพันชิ้นนะครับอย่างพวกอาร์คแมนพวกพวกป่ากิ่งไม้หนามอะไรพวกนี้ขยะเพิ่มขึ้นมาเป็นพันชิ้นนะครับก็ลองดูนะครับผมก็คงพูดได้แค่นี้แหละนะครับคงแนะนำได้แค่ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปที่ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับใช้ได้กับทุกตัวละครนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับมันไม่ใช่ใช้ได้แค่กับนินจานะผมว่าหลายๆคนเจอปัญหานี้ลองดูแล้วกันนะครับก็ถ้ายังไงใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็วานกดให้ด้วยเนาะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปของเราลงใน YouTube ทุกๆวันเสาร์เวลา 10:00 นนะครับก็จะลงให้ทุกๆอาทิตย์นะครับถ้าไม่ติดอะไรนะครับแล้วก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมฝากช่องนี้ไว้เป็นช่องทางเลือกด้วยละกันนะครับผมมีอะไรอยากดูติดต่อหรือสงสัยอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ได้ใต้คลิปคลิปใดก็ได้คลิปหนึ่งนะครับผมเช็คคลิปตลอดทุกวันอยู่แล้วนะครับหรือจะไปคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับผมสตรีม3ช่องทางช่วงนี้ช่วง2เดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมกันยาตุลาเนี่ย2-3 เดือนเนี้ยผมจะสตรีมเช้ามากนะครับอาจจะสตรีมช่วง6โมงเช้า7โมงอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าผมเลิกงานเวลาประมาณนั้นนะครับก็ไปตามกันได้นะครับสตรีม3ช่องทางเหมือนเดิม YouTube Twitch TV Facebook Fanpage นะครับ3ช่องไปแล้วครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับสวัสดีครับ